เป็นธรรมดาครับคนมีความรักก็ต้องมีความสุขเป็นธรรมดาครับหรอเออยากจะรู้จังเลยอยากจะรู้จังเลยว่าไปพบกันที่ไหนนะเรือลูกโป่งไปเจอที่ตลาดนะครับมาซื้อของอยู่ครับหรอเอ๊ะจะบอกแล้วยังอ่ะแฟนลูกโป่งเป็นใครนะฮะนี่จะบอกให้นะครับว่าทุกคนเนี่ยโดนหลอกแล้วพี่ลูกโป่งยังไม่มีแฟนฮะจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะก็พี่ลูกโป่งเนี่ยยังถ่ายรูปโพสต์หวานใน Facebook อยู่เลยเนี่ยนี่ไงไอ้ที่เห็นรูปคู่แบบเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันคือวิกผมฮะนี่ไงหลักฐานตกลงน้องยาย่าคือวิกเหรอครับ yes เอ้าแล้วรูปที่ยื่นแก้วกาแฟเนี่ยเนี่ยอ๋อไอ้รูปนี้นี่เองโอ้โหถึงว่าแหมเข้ากันดีจริงๆยังไงล่ะไอ้รูปนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยเขาอะถือแก้วเองแล้วก็ถ่ายเองแบบนี้ไม้เซลฟี่นะครับ yes คือวันก่อนเนี่ยนะลิงเนี่ยไปห้างมาไปถ่ายละครครับแล้วก็เจอเขาอยู่ตามซอกตึกฮะก็เห็นถ่ายรูปตัวเองลิงก็เลยไปถ่ายภาพมาเพื่อที่จะเอามาแชร์ทุกคนยังไงแล้วฉันว่านะไอ้ป๋องมึงจะป่วยมากล่ะพาไปหาหมอดีกว่าไหมเนี่ยอย่าคิดถึงบ๊ายบายครับจุ๊บจุ๊บมีจุ๊บจุ๊บด้วยช่วงนี้ดูมีความสุขจังเลยนะครับเป็นธรรมดาครับคนมีความรักก็ต้องมีความสุขเป็นธรรมดาครับหรอเออยากจะรู้จังเลยอยากจะรู้จังเลยว่าไปพบกันที่ไหนนะเรือลูกโป่งไปเจอที่ตลาดนะครับมาซื้อของอยู่ครับหรอไอ้ของที่ไปซื้อเนี่ยใช่ซื้อวิกผมหรือเปล่าแล้วที่บอกเป็นแอร์เนี่ยใช่แอร์สายการบิน203ท่าน้ำนนท์หรือเปล่าเป็นแอร์โฮสเตสจริงๆครับไม่ได้เป็นกระเป๋ารถเมล์ครับผมลางั้นลูกโป่งขอตัวไปธุระก่อนนะครับเดี๋ยวสิครับพี่ลูกโป่งจะรีบไปไหนล่ะครับอยู่เวียนก่อนลิงเนี่ยสงสัยนึงเลยครับว่าเมื่อไหร่จะพาน้องยาย่ามาเปิดตัวแล้วครับไม่ได้หรอกครับวันนี้ยาย่าบินอยู่ต่างประเทศครับลาแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยยังนัดเจอกันอยู่เลยไม่ใช่เหรอครับอ๋อคือลูกโป่งหมายความว่าพอเขาบินกลับมาแล้วเราค่อยเจอกันหลังเลิกงานนะครับลาแสดงว่าที่ไม่พาน้องยาย่ามาเปิดตัวเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วน้องยาย่าเนี่ยเป็นผู้ชายผมยาวใช่ไหมไม่ใช่ครับยาย่าไม่ใช่ผู้ชายครับเป็นผู้หญิงจริงๆครับแล้วเราก็รักกันมากด้วยครับลาเราคุยกันว่าเราจะไปเที่ยวเชียงใหม่กันด้วยลาทุกคนไปเลยครับเนี่ยพอได้แล้วลูกโป่งพวกเราทุกคนรู้กันหมดละว่าแกโกหกเรื่องน้องยาย่าลูกโป่งไม่ได้โกหกนะครับยาย่าเป็นแฟนลูกโป่งจริงๆแล้วเราก็รักกันมากด้วยโอ้โหนี่พี่ลูกโป่งเลิกแถได้แล้วลิงอ่ะรู้ความจริงหมดแล้วทุกคนก็รู้ความจริงหมดแล้วว่ารูปที่พี่ถ่ายคู่กับน้องยาย่าจริงๆแล้วมันคือวิกผมนี่ไงหลักฐานส่วนรูปที่พี่เนี่ยยื่นแก้วให้กับสาวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพี่เป็นคนถ่ายเองแบบนี้แสดงว่าน้องยาย่าเนี่ยไม่มีอยู่จริงพี่โป่งก็อยากมีแฟนกระทั่งต้องสร้างเรื่องขนาดนี้เลยเหรอฮะเอ้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะเจ๊เข้าใจนะว่าจริงๆแล้วอ่ะการเป็นตุ๊ดเนี่ยมันไม่ต้องอายไงฮะมันโอเพ่นได้เลยมันเปิดเผยได้เลยเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาก็รักพี่ลูกโป่งเหมือนเดิมไม่เป็นไรนะตัวเองพอแซวขนาดนี้เดี๋ยวพี่ลูกโป่งเขาก็โกรธหรอกโอ้โหพี่ลูกโป่งไม่โกรธหรอกนี่ตัวเองเจ๊ว่าเนี่ยเปลี่ยนชื่อดีไหมฮะพาเข้าวงการไปเลยโอเพนนิ่งไปเลยจากลูกโป่งเป็นลูกปัดไปไงอ้าวดูมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งดิชอบปะ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 ตัวเองลูกปัดว่าเขาเป็นอะไรของเขาอะพี่แกนั่นแหละคุณซิเนี่ยไปเอามันเล่นจนมันงอดไปข้างนอกแล้วเนี่ยลิงนายไปขอโทษพี่ลูกโป่งเดี๋ยวนี้เลยนะเซลล์ด้วยกันไม่โดนคนเดียววะไปสิลิงไปเลยเร็วๆไปเลย